วัสดีครับวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีแอปพลิเคชันดีๆจะมานำเสนออีกแล้วครับซึ่งนั่นก็คือแอปพลิเคชันโยโฮแอปพลิเคชันห้องแชทเสียงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจะหาคู่จะคุยกับเพื่อนก็ทำได้อย่างสะดวกสบายที่ภายในแอปจะมีฟังก์ชันสำหรับการซื้อเหรียญเพื่อส่งของขวัญให้กับคนรู้ใจหรือจะร่วมเล่นเกมระหว่างปาร์ตี้ก็ทำได้เช่นกันมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกวันเหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนเหงาคนว่างและต้องการจะหาเพื่อนคุยสำหรับคนที่ต้องการสร้างรายได้ก็สามารถผันตัวเองไปเป็น VJ เพื่อเข้าสังกัดและรับเงินเดือนตั้งแต่ 4,000 บาทจนถึง 200,000 บาทต่อเดือนโยโฮไม่ใช่เว็บการพนันไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเติมพันการันตีจากยอดผู้ใช้ถึง5ล้านคนแล้วอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่หนีความวุ่นวายภายในเมืองไปหาที่สงบสุขในชีวิตพวกเขาได้ย้ายออกจากเมืองกรุงไปอยู่บ้านนอกซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของฝ่ายทางภรรยาเดวิดนั้นมีอาชีพเป็นนักเขียนส่วนเอมี่ก็มีดีกรีไปถึงดารานางแบบพวกเขาได้ขับรถมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเกิดของเอมี่ก่อนที่จะจอดรถแวะพักที่ร้านอาหารซึ่งภายในร้านเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบลูกทุ่งทั้งคนขี้เมาคนตีกันแถมเอมี่ยังได้เจอชาลีแฟนเก่าของเธออีกด้วยในตอนนี้ชาลีผันตัวจากเด็กเกเรกลายเป็นผู้รับเหมาประจำหมู่บ้านไปซะแล้วเอมี่จะได้ขอความช่วยเหลือจากเขาโดยการจ้างวานชาลีและทีมงานให้ไปปรับปรุงบ้านของเธอที่ภายในเมืองนี้ใครๆก็รู้จักเอมี่ดีเพราะว่าเธอเคยเป็นสาวฮอตประจำหมู่บ้านผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านต่างเคยขายขนมจีบให้เธอทั้งนั้นและด้วยความที่เดวิดเป็นหนุ่มชาวเมืองแบบ 100% จึงทำให้เขามักจะถูกเหยียดจากพวกชาวบ้านว่าเป็นพวกผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องบ้านที่พวกเขามาพักอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านเก่าของพ่อเอมมี่ที่เขาเอาไปพักอาศัยในช่วงฤดูล่าสัตว์ที่นี่นั้นสงบร่มเย็นและเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งมันดูเหมาะมากสำหรับการเขียนหนังสือของเดวิดรุ่งเช้าวันต่อมาทีมงานของชาลีได้มาซ่อมแซมบ้านแต่ทว่าพวกเขาก็มาเช้าเกินไปจนรบกวนเจ้าของบ้านเดวิดได้เจอกับเขาเชื้อช็อกหลายๆอย่างในเมืองนี้ตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ร้านอาหารตลอดจนกระทั่งดิกลูกน้องของชาลีได้เดินเข้ามาเปิดเบียร์กินในตู้เย็นอย่างหน้าตาเฉยราวกับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาเองหรืออย่างทีมงานของชาลีที่ขอเลิกงานแต่ยังไม่เที่ยงโดยอ้างว่าพวกเขาจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเดวิดได้เดินเข้าไปคุยกับชาลีเกี่ยวกับเรื่องดิกชาลีจะได้ขอโทษขอโพยแทนเขาและบอกว่าคนที่นี่ไม่มีใครถือยศถือตัวเอมี่ได้พูดจาให้การสนับสนุนชาลีโดยบอกว่าคนที่นี่อยู่กันแบบเป็นมิตรพวกเราไม่เคยล็อกประตูบ้านกันเลยด้วยซ้ำชาลีจึงได้เชิญชวนเดวิดออกไปล่าสัตว์เพื่อเป็นการขอโทษแต่เดวิดก็ปฏิเสธไปบอกว่าเขาจะต้องทำงานตกดึกคืนนั้นโค้ดขายใหญ่ไปจากหมู่บ้านกำลังโวยวายใส่แดเนียลเรื่องน้องชายสติไม่ดีของเขาที่ชอบก็ไปยุ่งย่ามกับลูกสาวของโค้ดแดเนียลจึงยืนยันกับโค้ดว่าน้องชายของเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรซึ่งถ้าหากเขาก่อเรื่องผมจะเป็นคนจับเขาโยนเข้าคุกเองรุ่งเช้าวันต่อมาในขณะที่เอมี่ออกไปวิ่งนอกบ้านทีมงานของชาลีก็ขับรถตามหลังเธอมาพวกหนุ่มๆพากันมองก้นเธอด้วยความหื่นกามแถมยังนินทาเอมี่อีกว่าหน้าล่อชะมัดเอมี่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจที่พวกผู้ชายมักจะมองเธอเป็นเครื่องสนองทางเพศเดวิดก็เลยบอกเอมี่ว่ามันก็ไม่เห็นแปลกก็ในเมื่อคุณแต่งตัวอ่อยพวกเขาขนาดนั้นลองคุณแต่งตัวให้มิดชิดกว่านี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไหมทำให้เอมี่นั่งโกรธมากที่เดวิดพูดแบบนั้นกับเธอจึงได้จัดการแก้ผ้าให้พวกชาลีและเพื่อนๆดูทำให้ชาลีนั้นคิดว่าเอมี่ยังมีใจให้กับเขาเขาบอกให้ดิกเปิดเพลงร็อกให้ดังๆอารมณ์ของเขากำลังขึ้นในขณะที่เดวิดเปิดเพลงคลาสสิกเพื่อเขียนงานเขาต้องทนฟังเสียงการซ่อมแซมบ้านพร้อมกับเพลงร็อกเดวิดจึงตัดสินใจขับรถเข้าเมืองไปเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์ในการติดต่องานแต่ทว่าเดวิดนั้นก็ต้องตกใจอีกรอบเมื่อลูกน้องของชาลีพากันเปิดดูเครื่องยนต์ของเขาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแถมยังขอลางานกับเดวิดเพราะว่าอากาศร้อนชาลีเห็นว่าเอมี่แอบมองเขาอยู่ที่หน้าต่างด้านบนเมื่อเดวิดหันไปมองเอมี่เธอก็ปิดหน้าต่างหนีไประหว่างที่เดวิดกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองไปใจเขาก็ลอยคิดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งรถของเดวิดเกือบชนท้ายรถอีกคันโดยรถคันที่อยู่ข้างหน้าก็คือลูกน้องของชาลีที่ขอเลิกงานเขาพยายามเบียดกระชั้นชิดเพื่อเดวิดชนท้ายรถของเขาก่อนที่จะบอกเดวิดว่านี่เป็นการหยอกกันเล่นลูกน้องของชาลีได้ส่งสัญญาให้เดวิดขับรถแซงหน้าเขาไปได้เลยแต่เมื่อเดวิดรีบเร่งเครื่องแซงปรากฏว่าด้านหน้ามีรถคันใหญ่กำลังจอดตัดต้นไม้อยู่ทำให้เดวิดเกือบตายหักหลบแทบไม่ทันในตอนนี้เดวิดรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลในขณะที่เขากำลังรอคนมาเปลี่ยนยางที่แตกเจนิสลูกสาวคนสวยของโค้ดก็ได้เข้ามาเล่นกับหมาของเจเรมี่ซึ่งเจเรมี่นั้นเป็นน้องชายสติไม่ดีของแดเนียลแดเนียลที่เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาไล่เจนิสได้ออกไปเขาตะคอกใส่น้องชายและตบหน้าเจเรมี่โดยบอกกับน้องชายว่ากูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าเข้าใกล้อีดอกนี่เดวิดที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยถึงกับตกใจสุดขีดเพราะไม่คิดว่าแดเนียลจะเล่นรุนแรงถึงขนาดนั้น
หลังจากนั้นเดวิดก็เข้ามาดื่มในร้านผู้ช่วยของโค้ชได้เข้ามาชักชวนเดวิดให้ไปเข้าร่วมงานกีฬาประจำปีซึ่งเดวิดก็ตอบตกลงและพาตัวเอมี่ไปด้วยในขณะที่พวกเขากำลังฟังเทศอยู่ที่โบสถ์บาทหลวงกำลังเทศเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าทำให้เดวิดนั้นหลุดออกมากลางคันชาลีจึงได้เดินตามเขามาและบอกเดวิดว่าการออกมาจากงานเทศกลางคันแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเดวิดก็เลยบอกชาลีว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่เขาเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างน้อยๆเขาก็ไม่เคยคิดอยากได้มีคนอื่นชาลีที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าแล้วถ้ามีคนอื่นอยากได้เราล่ะเป็นนายจะทำยังไงในขณะที่งานแข่งกีฬามาถึงพวกผู้ชายก็ได้พากันลงแข่งกีฬาส่วนเอมี่ก็มานั่งเมามอยอยู่กับกลุ่มเพื่อนเก่าของเธอเจเรมี่ได้เดินมาทักทายเจนิสโค้ชที่เห็นแบบนั้นจึงวิ่งเข้ามาซัดหน้าเจเรมี่เขากระทืบเจเรมี่จนจมพื้นก่อนที่เจนิสจะตะโกนบอกให้พ่อหยุดได้แล้วเอมี่ที่ทนดูต่อไปไม่ไหวจึงได้เข้าไปห้ามโค้ชเอาไว้เดวิดที่กลัวว่ามีจะถูกลูกหลงจึงได้ลากตัวเอมี่ออกมาจากวงทะเลาะกันเขาได้บอกกับเอมี่ว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นแต่เอมี่ก็บอกเดวิดว่าที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นถ้าเธอเห็นคนที่เดือดร้อนเธอจะต้องช่วยหลังกลับมาจากงานเทศกาลที่สุดแสนจะยุ่งเหยิงทั้งเดวิดและเอมี่ก็พบว่าแมวของพวกเขาถูกฆ่าตายและมีคนเอาศพของมันมาแขวนในตู้เสื้อผ้าเดวิดที่ถามเอมี่ว่าพวกเราควรจะล็อกประตูได้แล้วหรือยังทำให้เอมี่นั้นถึงกับสติแตกเธอคิดว่าชาลีหรือลูกน้องของเขาคนใดคนหนึ่งเป็นคนทำแต่ทว่าเดวิดก็บอกว่าเราใส่ร้ายพวกเขาไม่ได้เราไม่มีหลักฐานเอมี่จึงได้จัดการเปิดช่องลับที่พื้นแล้วหยิบปืนของพ่อขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันตัวรุ่งเช้าวันต่อมาเดวิดไปยืนคุมงานชาลีที่เขากำลังทำการซ่อมแซมหลังคาเอมี่จึงได้ถามเดวิดว่าทำไมถึงไม่ถามพวกเขาไปตรงๆเดวิดก็เลยอธิบายว่าเขาไม่อยากมีเรื่องเขาอยากใช้วิธีการปฏิปนองเพื่อพูดคุยเดวิดขอแรงทุกคนให้มาช่วยกันเก็บกับดักล่าสัตว์แล้วบอกให้เอมี่แบลบีมาเสิร์ฟพวกเขาเธอพยายามตะโกนเรียกหาแมวของเธอแต่ทว่าคนพวกนั้นก็ดูนิ่งเฉยและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองชาลีได้จะชวนเดวิดให้ออกไปล่าสัตว์วันพรุ่งนี้โดยอ้างกับเขาว่าเข้าเมืองตาหรือต้องหลิวตาตามถ้านายไม่ยอมทำตามคนที่นี่ระวังจะเข้ากับคนไม่ได้ซึ่งครั้งนี้เดวิดตอบตกลงที่จะไปด้วยรุ่งเช้าวันต่อมาพรรคพวกของชาลีได้ขับรถมารับเดวิดไปล่าสัตว์ด้วยกันส่วนเอมี่นั้นก็ออกไปวิ่งตามปกติก่อนที่จะเริ่มต้นการล่าสัตว์ด้วยกันเดวิดได้บอกทุกคนว่าแมวของเขาถูกฆ่าตายทุกคนจึงได้แสดงความเสียใจกับเขาแล้วบอกกับเดวิดว่าน่าจะเป็นเด็กแถวนั้นที่เล่นพิเรนพวกลูกน้องของชาลีได้พาตัวเดวิดเดินเข้าป่าโดยมุ่งตรงไปยังจุดที่มีหมอกหนาสุดท้ายแล้วเดวิดก็พัดหลงกับพวกเขาเดวิดได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดก่อนที่จะมีกระสุนปืนพุ่งมาทางเขาลูกน้องของชาลีได้เดินตามเสียงของเดวิดมาเดวิดจึงได้บอกพวกเขาว่าพวกคุณเกือบยิงถูกผมลูกน้องของชาลีก็เลยอ้างว่าพวกเขายิงใส่กวางซึ่งมันเดินหลบไปนิดเดียวพวกเขาก็เลยยิงไม่โดนหลังจากนั้นพวกเขาจึงขอแยกย้ายไปล่าสัตว์ต่อหลังจากที่เอมี่กลับมาจากวิ่งแล้วเธอก็เข้าไปอาบน้ำก่อนที่ชาลีจะแอบเข้ามาหาเธอถึงบ้านเอมี่ได้กล่าวหาว่าชาลีเป็นคนฆ่าแมวของเธอแต่ทว่าชาลีก็ปฏิเสธและขอเข้าไปในบ้านหน่อยเอมี่ไม่อนุญาตให้ชาลีเข้ามาในบ้านเขาจึงได้พยายามใช้แรงดันประตูเข้าไปชาลีนั้นลงมือย่ำยีเอมี่โดยการบอกว่าเธอพยายามอ่อยเขาหลายครั้งแล้วซึ่งเอมี่ก็พยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงของชาลีไม่ไหวหลังจากที่ชาลีย่ำยีเอมี่แล้วเพื่อนของชาลีก็ได้ตามเข้ามาในบ้านพวกมันจับตัวเอมี่กดลงโซฟาแล้วพากันลุมย่ำยีเธอต่อซึ่งเอมี่ก็พยายามร้องขอความเมตตาจากชาลีแต่ชาลีกลับนั่งดูเธอถูกลุมย่ำยีอย่างสบายใจในตอนนี้เดวิดที่ไม่รู้เรื่องและมัวแต่สนุกไปกับการล่าสัตว์หลังจากที่เขายิงกวางป่าตัวนึงได้สำเร็จเขาเดินหลงทางอยู่ในป่าจนกระทั่งเดินมาถึงถนนใหญ่แล้วได้ปะทะเข้ากับนายอำเภอพอดีนายอำเภอได้ถามเดวิดว่าคุณมาแอบล่าสัตว์เหรอเดวิดที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าผมยังไม่ทันได้ยิงตัวอะไรนายอำเภอก็เลยอธิบายกับเขาว่านี่ยังไม่ถึงฤดูล่าสัตว์ถ้าคืนนายยิงอะไรตายที่นี่มีหวังได้ติดคุกหัวโตหลังจากที่เดวิดกลับมาถึงบ้านเขาก็ทะเลาะกับเอมี่เป็นการใหญ่เอมี่นั้นไม่ยอมบอกความจริงกับเดวิดแล้วบอกกับเขาว่าถ้าต้องการย้ายออกจากที่นี่เดวิดจะได้บอกเธอว่าพวกเราทำถูกต้องนะแล้วทำไมถึงต้องยอมคนพวกนั้นด้วยผมไม่เข้าใจพรุ่งนี้ผมจะจ่ายเงินชดเชยให้พวกเขาและไล่พวกเขาออกไปพวกนั้นซ่อมหลังคาบ้านของเรามาหลายวันแล้วจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จในตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วว่าพวกเขาจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเอมี่ได้ยินแบบนั้นก็เอาแต่นั่งนิ่งไม่ยอมพูดยอมจะอะไรรุ่งเช้าวันต่อมาเดวิดจะได้ทำตามนั้นเขาจ่ายเงินให้ชาลีและบอกให้ชาลีกับพวกไปซะตกเย็นเอมี่ได้ชวนเดวิดไปดูงานแข่งกีฬาเพื่อทำให้เธอลืมความเศร้าแต่ทว่าภาพที่เธอถูกรุมย่ำยีก็แวบเข้ามาในหัวจนทำให้เอมี่นั้นหน้าถอดสีเดวิดที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบพาตัวเธอกลับบ้าน
ทางด้านของเจนิกก็แวะมาหาเจเรมี่แล้วชักชวนเขาไปที่ห้องเก็บของเธอพยายามอ่อยเขาด้วยการจูบและชักชวนให้มันมีอะไรกันก่อนที่เจเรมี่จะได้ยินเสียงโค้ดตะโกนเรียกลูกสาวเจเรมี่ที่กลัวโค้ดจนขี้ขึ้นสมองจึงได้จัดการอุดปากอุดจมูกของเจนิกเอาไว้เพื่อไม่เธอส่งเสียงท้ายที่สุดแล้วเจนิกก็ขาดใจตายคามือของเขาหลังจากนั้นโค้ดก็วิ่งมาบอกชาลีว่าเจเรมี่นั้นลักพาตัวเจนิกไปขณะที่ขับรถกลับบ้านเอมี่ก็เอาแต่นั่งซึมจนเดวิดต้องถามเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนที่พวกเขาจะขับรถชนเข้ากับอะไรบางอย่างปรากฏว่าพวกเขาขับชนเจเรมี่จนแขนหักเดวิดที่ได้ลงมาดูอาการของเจเรมี่และพาตัวเขาขึ้นรถเจเรมี่เอาแต่พร่ำบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเดวิดที่เห็นแบบนั้นจึงได้พาตัวเขาไปที่บ้านและโทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวเจเรมี่ไปวิทยุสื่อสารได้รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนคนโดยคนที่ถูกชนบาดเจ็บนั้นก็คือเจเรมี่และตอนนี้รถพยาบาลกำลังมุ่งหน้าไปรับตัวเขาที่บ้านของเดวิดพักพวกของชาลีและลงไปถึงโค้ดจึงบุกไปที่บ้านของเดวิดทันทีชาลีได้บอกกับเดวิดว่าเปิดประตูหน่อยโค้ดบอกว่าลูกสาวของเขาถูกเจเรมี่ลักพาตัวไปเดวิดรู้ดีว่าถ้าเขาส่งตัวเจเรมี่ออกไปมีหวังเจเรมี่ถูกคนพวกนั้นกระทืบตายแน่เขาจึงบอกให้เอมี่เอาตัวเจเรมี่ขึ้นไปซ่อนตัวด้านบนส่วนตัวเองก็พยายามต่อรองกับคนพวกนั้นว่าเอาไว้รถพยาบาลกับตำรวจมาก่อนเขาถึงจะส่งตัวเจเรมี่ออกไปชาลีจึงได้บอกเดวิดว่าจะมาหัวหมอใส่กูเดวิดจึงได้บอกว่าเขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจเรมี่ถ้าเขาส่งตัวเจเรมี่ออกไปเจเรมี่ตายแน่ชาลีได้จัดการส่งปืนให้กับโค้ดแล้วสั่งให้พักพวกปาขวดใส่หน้าต่างบ้านของเดวิดเอมี่พยายามถามเจเรมี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนิตตอนนี้เธออยู่ที่ไหนก่อนที่นายอำเภอจะขับรถมาที่บ้านของเดวิดพอดีนายอำเภอได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์และบอกให้ทุกคนใจเย็นลงโค้ดที่ได้ด่าเขาว่าไอ้โง่เอ้ยลูกกูหายไปทั้งกดใช้ใจเย็นได้ยังไงนายอำเภอจึงบอกให้โค้ดวางปืนลงซะแล้วปล่อยเรื่องนี้ให้เขาเป็นคนจัดการเองแต่ถ้าว่าโค้ดนั้นกลับลั่นไกใส่นายอำเภอจนล้มลงเอมี่ได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งลงมาหาเดวิดเธอถามกับเดวิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งเดวิดก็บอกว่านายอำเภอถูกยิงตายแล้วหลังจากนั้นพวกของชาลีก็พากันปาข้าวของเข้ามาในบ้านทำให้เอมี่นั้นร้องไห้สติแตกแล้วบอกกับเดวิดว่าพวกเราต้องส่งตัวเจเรมี่ออกไปเดวิดก็เลยบอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้พวกนั้นจะฆ่าเจเรมี่เหมือนกับที่ฆ่านายอำเภอในตอนนี้คนพวกนั้นหยุดไม่ได้แล้วแล้วมันจะฆ่าพวกเราด้วยเดวิดได้จัดการวางกับดักเอาไว้ในบ้านแล้วบอกให้เอมี่ขึ้นไปซ่อนตัวชั้นบนเขาบอกให้เอมี่ตั้งปืนของพ่อรอเอาไว้แล้วจัดการยิงใส่ทุกคนที่เปิดประตูเข้าไปในตอนนี้พวกของชาลีที่ได้ทำลายข้าวของก็ยิ่งบ้าคลั่งชาลีได้จัดการระดมยิงใส่รถของเดวิดจนระเบิดเดวิดจึงได้ทำการวางกับดักเอาไว้ตามจุดต่างๆของบ้านเขาต้มน้ำและเทน้ำมันเอาไว้ตามจุดต่างๆมีลูกน้องของชาลีแอบปีนเข้ามาในบ้านเดวิดจึงได้จัดการใช้ปืนตะปูยิงใส่มันจนติดกำแพงโค้ดได้ระดมยิงเข้ามาในบ้านและบอกทุกคนว่าส่งตัวเจเรมี่มาให้กูเดี๋ยวนี้เดวิดจึงได้สวนกลับด้วยการสาดน้ำร้อนใส่หน้าของโค้ดในตอนนี้ชาลีได้ชักชวนโค้ดขับรถพุ่งเข้าชนบ้านของเดวิดชาลีได้ขับรถพุ่งเข้าชนบ้านของเดวิดจนพังและหัวของเขาก็แทบพวงมาลัยจะสลบไปโค้ดได้ลงมาจากรถพร้อมกับปืนและตะโกนเรียกหาเจเรมี่เดวิดที่ได้จังหวะพุ่งเข้ามาแย่งปืนไปจากโค้ดและจัดการลูกกระสุนใส่เขาจนหมดแม็กหลังจากนั้นดิ๊กก็ตามเข้ามาเดวิดจึงได้คว้าพวกฟาดใส่มันไม่ยั้งไม่นานหลังจากนั้นชาลีก็ได้สติกลับคืนมาทางด้านของนอลูกน้องอีกคนของชาลีที่รู้สึกติดใจกับการย่ำยีเอมี่มันได้พยายามปีนเข้าห้องของเอมี่เพื่อย่ำยีเธอซ้ำทันทีที่เดวิดได้ยินเสียงร้องของเอมี่เขาจึงรีบวิ่งไปช่วยเธอเดวิดได้จัดการลากตัวนอออกมานอกห้องนอก็เลยพูดใส่พวกเขาว่ากูเอาเมียมึงแล้วชาลีได้หันกระบอกปืนมาทางพวกเขาเพื่อยืนยันสิ่งที่นอพูดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาจะปล่อยให้สองผัวเมียเปิดโปงเขาไม่ได้นอได้จัดการเล็งปืนมาทางเดวิดเอมี่จะได้คว้าปืนของชาลียิงเขาใส่นอจนตายชาลีที่เห็นแบบนั้นจะได้แย่งปืนกลับมาเขาจับหัวของเอมี่กระแทกผนังจนทำให้เธอสลบไปเดวิดพยายามจะเข้าไปช่วยเมียของเขาแต่เขาก็สู้แรงของชาลีไม่ไหวจึงถูกซัดน่วมชาลีที่ค้อมล่างของเดวิดเอาปืนจ่อหัวแต่เอมี่ที่ได้สติกลับคืนมาก็เอาปืนมาจ่อหัวชาลีต่ออีกทอดชาลีได้หันมาบอกกับเอมี่ว่าปืนไม่มีกระสุนแล้วก่อนที่เดวิดจะใช้จังหวะนั้นเอากับดักล่าสัตว์มาครอบหัวของชาลีทำให้ชาลีนั้นถูกกับดักงับคอจนเกือบขาดเขาล้มลงชักกระตุกอย่างทุรนทุรายต่อหน้าต่อตาของเอมี่เดวิดได้บอกกับเอมี่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องชีวิตครอบครัวเอาไว้หลังจากนั้นเดวิดก็มายืนมองสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้ในตอนที่พวกเขาไม่รู้แล้วว่าพวกเขาสูญเสียอะไรไปบ้างแต่สิ่งนึงที่เดวิดได้รู้ก็คือว่าเขาจะไม่มีทางยอมอ่อนข้อให้ใครอีกแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ก่อนรีเมคจากภาพยนตร์ต้นฉบับที่ถูกสร้างในปี1971ผมบอกได้เลยนะครับว่าเวอร์ชันต้นฉบับนั้นทั้งโหดดีและป่าเถื่อนกว่านี้มากไม่ว่าจะเป็นฉากทำร้ายและฉากการลุมย่ำยีตัวเอกของเรื่องและทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแบนในหลายประเทศตัวหนังให้อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับคนเมืองที่ถูกรังแกและถูกกดขี่ข่มเหงจากพวกชาวบ้านในตอนแรกพวกเขาก็อดทนทุกอย่างเอาไว้จนกระทั่งเหตุการณ์บานปลายและเลยเถิดจนถึงขนาดคนพวกนั้นพากันบุกมาที่บ้านแล้วจากการรุมย่ำยีนางเอกของเรื่องซึ่งในท้ายที่สุดแล้วความโกรธแค้นทั้งหมดก็ได้ปะทุออกมาก่อนที่เดวิดจะจัดการล้างแค้นฆ่าทุกคนตัวหนังพยายามสอนเราว่าไม่มีอะไรที่ 100% เดวิดที่มองโลกในแง่ดีเกินไปจึงได้ถูกรังแกส่วนเอมี่ก็เป็นพวกชะล่าใจแล้วทำอะไรลงไปแบบไม่ทันยั้งคิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ควรจะโทษก็คือพรรคพวกของชาลีนี่แหละครับที่เรียกได้ว่าโคตรจะเลวระยำไม่มีชิ้นดีก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Star Dogซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ